ข้อ6นะฮะร้านไทยซินะร้านไทยซิก็มีข้อมูลนะฮะมาให้นะฮะ10ข้อแต่ละข้อยากจากกันเลยนะครับในแต่ละข้อเขาจะถามว่าสินทรัพย์หรือหนี้สินหรือทุนเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ต้องตอบตามที่เขาถามซึ่งแต่ละข้อนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันนะฮะข้อใดข้อหนึ่งจบก็จบไปแล้วก็เริ่มข้อใหม่กันเรามาดูกันที่ข้อแรกกันกิจการมีเงินสด25200มีเงินฝากธนาคาร30828ถามว่ามีทุนเท่าไหร่เราก็ต้องนึกถึงสมการบัญชีเลยนะครับเขาให้ข้อมูลมาแค่นี้แปลว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่มีหนี้สินมีแค่เพียงสินทรัพย์พร้อมเงินสดกับเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์หนี้สินไม่มีเพราะโจทย์ไม่ได้บอกมาแต่คุณก็ต้องรู้ว่าทุนมันเท่าไหร่ก็คือกรณีที่ไม่มีหนี้สินสินทรัพย์เท่ากับทุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเขียนเป็นสมการก็จะได้ตามนี้สมการบัญชีนะฮะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนซึ่งตามโจทย์ข้อนี้หนี้สินเป็น0แล้วเขาถามทุนดังนั้นคุณก็เอาสินทรัพย์มารวมกันสิฮะสินทรัพย์คุณก็มารวมกันก็คือเอา25200บวก30828จะได้กับ282828ตัวนี้คือ282828ตัวนี้คือสินทรัพย์ที่โจทย์ให้มาดังนั้นสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินคือ0แล้วทุนคือเท่าไหร่0บวกอะไรได้กับ282828ดังนั้น0ก็ต้องบวกตัวเดียวกันกับสินทรัพย์ตามที่ผมบอกสินทรัพย์ถ้าไม่มีหนี้สินก็คือทุนนั่นเองดังนั้นทุนก็คือคำตอบครับก็คือ282828นี่คือทุนนะฮะเขาถามทุนก็ตอบตัวนี้เลยเพราะไม่มีหนี้สินสินทรัพย์ก็เลยได้เท่ากับทุนนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อ1 นะครับต่อไปมาดูข้อ2กันข้อ2เนี่ยบอกมีทุนเท่านี้มีสินทรัพย์และถามเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มันก็คือสินทรัพย์ดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ให้หนี้สินมาไม่ให้หนี้สินมาให้มาแต่ทุนกับสินทรัพย์นะครับดังนั้นเราก็จะต้องหายอดรวมของสินทรัพย์ก่อนนะครับแล้วค่อยกระจายมาเป็นว่าอะไรคือโทรทัศน์และอะไรคือเฟอร์นิเจอร์นะครับงั้นก็กลับมาที่สมการบัญชีเหมือนเดิมสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนแล้วเราก็แทนค่าไปแทนค่าไปก็คือทุนมี 980,000 นะฮะแล้วก็ใส่แทนค่าทุนไป 980,000 ส่วนหนี้สินไม่มีอ่ะหนี้สินก็แทนค่าเป็น0สินทรัพย์เนี่ยคุณต้องรู้เลยว่ายอดรวมของสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่เมื่อไม่มีหนี้สินสินทรัพย์ก็ต้องเท่ากับทุนดังนั้น 980,000 บวก0ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องได้กับ 980,000 ด้วยนี่คือยอดรวมของสินทรัพย์คราวนี้คุณค่อยมาแตกแล้วกันนะฮะว่ามันคืออะไรตามที่โจทย์ถามให้ชื่อบัญชีอะไรมาบ้างให้โทรทัศน์มา50708 50708ดังนั้นไอ้สิ่งที่เขาถามเนี่ยคือเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เพราะมันมีแค่สินทรัพย์แค่เพียง2ตัวนะฮะดังนั้นวิธีการง่ายๆก็คือเราก็เอายอดรวมคือ 980-508 คุณก็จะได้ตัวเลขมาเป็นคำตอบเลยครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ตามที่เขาถามก็คือ929292นั่นเองนะฮะก็จะได้มาว่าอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเขาถามเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าฮะเขาถามว่าเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ก็ต้องตอบนะฮะตัวเลขแบบนี้แปลว่าทำถูกแล้ว929292โอเคจบนะฮะต่อไปที่ข้อ3กันไปที่ข้อ3ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างฮะให้บ้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ให้ทุนซึ่งเป็นทุนถามว่าเงินกู้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีทั้งสินทรัพย์มีทั้งหนี้สินแต่เขาถามหนี้สินแล้วก็มีทั้งทุนเองนะฮะงั้นข้อที่มีปัญหาเนี่ยจุดตรงนี้ก็คือเขาถามปุ่มของหนี้สินเนี่ยซึ่งหนี้สินในโจทย์ข้อนี้คือมีเงินกู้ตัวเดียวเท่านั้นที่เขาถามดังนั้นเราก็แทนค่าบ้านเป็นสินทรัพย์และทุนก็คือทุนไปก่อนนะฮะแล้วเราก็จะได้ตัวหนี้สินเองนั้นกลับมาที่สมการบัญชีเหมือนเดิมสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนคุณก็แทนค่าไปที่บ้านเลยฮะ
บ้านคือ 690,000 มีตัวเดียวเอง1 3 4 4 4 5 1 3 4 4 4 5ได้ทุนแล้วถ้าเกิดคุณดูตรงนี้เนี่ยคุณก็จะหาหนี้สินได้แล้วฮะก็คือคุณก็เอาสินทรัพย์เนี่ยนะฮะสินทรัพย์ลบทุนก็ได้เท่ากับหนี้สินนะฮะก็อย่างเงี้ยใช้เครื่องหมายคำถามไปก็ได้ฮะเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากการย้ายข้างก็คือให้ตัวนี้มันอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายข้างไอ้ตัวนี้จากลบก็กลายเป็นบวกเอ้ยจากบวกก็กลายเป็นลบ 690,000 ดังนั้นคำตอบคือการเอา 690,000 ลบ134445จะได้กับ5555ตรงนี้นะฮะหนี้สินเนี่ยตัวนี้คือ5,555,500,000นะฮะหนี้สินยอดรวมของหนี้สินคือเท่านี้แต่เนื่องจากในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันมีหนี้สินอยู่ตัวเดียวคือเงินกู้ดังนั้นเงินกู้คือหนี้สินตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นคำตอบก็คือตัวเนี้ยก็คือเงินกู้นั่นเองตามที่โจทย์ถามว่าเงินกู้เท่าไหร่นะฮะก็คือ555,555นะครับต่อไปไปดูที่ข้อ 4มีทุน 100,000 มีสินทรัพย์ 507,000 มีเจ้าหนี้ 27,000 มีเงินกู้ซึ่งเงินกู้ถามมาดังนั้นเงินกู้ถือเป็นหนี้สินดังนั้นเราจะต้องทำเป็นตัวสุดท้ายเลยหนี้สินแปลว่ายังไม่สมบูรณ์ทำตัวที่สมบูรณ์ก่อนตามที่โจทย์ให้มาก็คือสินทรัพย์กับทุนครับแล้วกลับไปที่สมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนข้อมูลที่ให้มาแล้วนะฮะก็คือทุนก่อนเลย 100,000 แทนค่าไปเลยทุน 100,000 กลุ่มของสินทรัพย์ก็ให้มาแล้วเหมือนกัน571,944คุณก็สามารถหายอดรวมของหนี้สินได้แล้วนะฮะยอดรวมของหนี้สินก็คือการเอาสินทรัพย์ไปลบทุนนั่นเองนะฮะใช้หลักการเดิมคุณก็เอา571,944ลบ 100,000 ครับมันก็คือ471,944นี่คือยอดรวมของหนี้สินแต่เนื่องจากว่าในโจทย์ข้อนี้มีหนี้สินอยู่2ตัวนะมีหนี้สิน2ตัวคืออะไรหนี้สิน2ตัวที่ว่าคือเจ้าหนี้กับเงินกู้ซึ่งเจ้าหนี้เรารู้อยู่ก็คือ27,500ดังนั้นเราจะรู้เลยว่าหนี้สินตัวหนึ่งก็คือเงินกู้ซึ่งโจทย์ถามเราก็เอามาลบกันเลยฮะส่วนต่างระหว่างยอดรวมกับตัวที่ทราบก็คือคำตอบก็คือเงินกู้คุณก็เอาตัวเลขนี้ลบ27,500จะได้เท่ากับนี่คือคำตอบนะฮะ444444คำตอบเลยฮะถามว่าเงินกู้เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเงินกู้เนี่ยก็เป็นหนี้สินนะฮะเท่ากับ444444นะครับนี่คือข้อ4ต่อไปข้อ5เนี่ยให้เจ้าหนี้มาให้ทุนให้เงินกู้ซึ่งเป็นหนี้สินนะฮะแปลว่าให้หนี้สินกับทุนมาแล้วให้สินทรัพย์มาด้วยให้เงินสดให้ลูกหนี้มาด้วยเป็นสินทรัพย์ถามเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งเป็นสินทรัพย์ดังนั้นกลุ่มของสินทรัพย์จะหาเป็นกลุ่มสุดท้ายนะฮะดังนั้นหนี้สินกับทุนใส่ได้เลยนะครับไปที่สมการบัญชีนะฮะหนี้สินกับทุนใส่ได้เลยแล้วก็แทนค่าไปข้อ5นี่ทุนรู้แล้วก็คือ106ส่วนหนี้สินมีเจ้าหนี้กับเงินกู้นะครับเราก็เอาเจ้าหนี้กับเงินกู้มารวมกันเป็นกลุ่มของหนี้สิน 111,632 บวก 10,000 ได้กับ121,632 121,632แล้วคุณก็รู้แล้วฮะ2ตัวนี้บวกกันเท่ากับสินทรัพย์คุณก็มันมาบวกกัน
281632นี่คือยอดรวมของสินทรัพย์คราวนี้คุณก็ต้องไปดูว่าส่วนที่รู้คือเท่าไหร่ส่วนที่รู้ตามที่โจทย์ให้มามีเท่าไหร่บ้างมีเงินสด59310ใส่ไปเลยฮะ59310นี่คือตัวที่ทราบอยู่แล้วนะฮะโจทย์ให้มาลูกหนี้100มีแค่นี้ฮะตัวที่รู้ก็กลายเป็น59410ดังนั้นเราก็จะหาตัวที่ไม่รู้นะฮะตัวที่ไม่รู้ก็จะรู้แล้วตัวที่ไม่รู้ตามที่เขาถามคืออะไรเครื่องตกแต่งตัวที่ไม่รู้ก็คือเครื่องตกแต่งวิธีการหาคือเอายอดรวมลบตัวที่รู้ส่วนต่างก็คือตัวที่ไม่รู้ก็คือเครื่องตกแต่งนะครับคุณจะเอา281632ลบ59410คำตอบก็คือตัวที่ไม่รู้ก็คือเครื่องตกแต่ง222222เนี่ยนะฮะคือคำตอบถามเครื่องตกแต่งแล้วก็ตอบเลยครับตกแต่ง12222นะครับต่อไปข้อ6ข้อ6ให้อะไรมาข้อ6ให้สินทรัพย์ให้สินทรัพย์ให้หนี้สินให้สินทรัพย์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 ให้ทุนถามเจ้าหนี้เจ้าหนี้คือหนี้สินดังนั้นเมื่อเจ้าหนี้เป็นคำถามกลุ่มหนี้สินจะทำเป็นขั้นสุดท้ายดังนั้นก็แปลว่าสินทรัพย์กับทุนเราหาได้ก่อนเพราะโจทย์ให้มาครบนะครับเราก็เลยที่สมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนดังนั้นเราเอาทุนก่อนเลยนะฮะง่ายๆเลยคือ50,000แทนค่าไป50,000สินทรัพย์เราต้องบวกเองนะฮะสินทรัพย์ต้องบวกเองสินทรัพย์มีอะไรบ้างฮะ2687บวก69325บวกลูกหนี้200บวก47,000บวก8,000บวก65,000ได้แล้วครับกลุ่มของสินทรัพย์นะครับ192212 192212ดังนั้นคุณก็จะได้ยอดรวมของหนี้สินแล้วนะยอดรวมของหนี้สินก็เอาสินทรัพย์ลบทุนก็คือหนี้สินนั่นเองเราก็เอามาลบกันสินทรัพย์ลบทุนก็คือลบ50,000จะได้กับหนี้สินรวมนะฮะ142212คราวนี้คุณค่อยมาเจาะรายละเอียดที่หนี้สินนะครับกลุ่มของหนี้สินมันมีอะไรบ้างล่ะฮะข้อ6กลุ่มของหนี้สินตามที่อ่านแล้วมีตัวนี้ตัวหนึ่งเงินกู้21,000แล้วก็ไม่มีอีกแล้วมีตัวหนึ่งก็คือเจ้าหนี้ซึ่งเขาถามมาดังนั้นตัวที่รู้ก็คือ21,000คือเงินกู้เนี่ยฮะตัวที่รู้คือ21,000คือเงินกู้ดังนั้นตัวที่เขาถามเขาอยากจะรู้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ตัวที่ไม่รู้เนี่ยคือเจ้าหนี้เราก็เอายอดรวมลบตัวที่รู้ก็กลายเป็นตัวที่ไม่รู้นะฮะก็คือการเอา142212ลบ21,000จะได้เท่ากับคำตอบนะฮะ121212นี่คือคำตอบครับตอบเลยว่าเจ้าหนี้เท่ากับ121212กลับไปที่เดิมนะฮะข้อ7ข้อ7ให้อะไรมาให้สินทรัพย์ให้ทุนให้ตัวเงินจ่ายให้วัสดุให้ตัวเงินรับให้สินค้าให้เฟอร์นิเจอร์ถามเงินฝากธนาคาร
เมื่อถามกันฝากขายก็แปลว่าเงินฝากขายเป็นสินทรัพย์ทำเป็นกลุ่มสุดท้ายดังนั้นกลุ่มหนี้สินกับทุนโจทย์ต้องให้มาแบบสมบูรณ์แล้วนะฮะดังนั้นเราไปที่สมการบัญชีกันนะฮะสมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกกับทุนเราทำทุนก่อนเลยโจทย์ต้องให้มาทุน 300,000 ต่อไปห นี้สินโจทย์จะต้องให้มาครบหนี้สินมีไหมตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินตัวหนึ่งนะฮะตัวเงินรับเป็นสินทรัพย์ก็แปลว่ามีหนี้สินตัวเดียวคือตัวเงินจ่าย29123291 23ดังนั้นคุณจะต้องหายอดรวมของสินทรัพย์ก่อนนะครับ2ตัวนี้บวกกันเท่ากับสินทรัพย์ดังนั้นคุณก็เอามันมาบวกกันเลยฮะ29123บวก 300,000 ก็ได้เท่ากับ329123คุณได้ยอดรวมของสินทรัพย์แล้วนะครับยอดรวมสินทรัพย์เนี่ยตามที่โจทย์ถามมาเนี่ยเขาถามเงินฝากธนาคารใช่ไหมฮะดังนั้นคุณก็เอาตัวที่คุณทราบว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่โจทย์ให้มามาเลยก็มีเงินสดมีวัสดุมีตั๋วเงินรับมีสินค้ามีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือสิ่งที่รู้นะฮะเราก็มาใส่เลยสิ่งที่เรารู้มีอะไรบ้างมีเงินสด52300มีวัสดุ97100มีตั๋วเงินรับ28612มีสินค้า36000มีเฟอร์นิเจอร์4000นี่คือตัวที่โจทย์ให้มาแล้วเรารู้ตามที่โจทย์ให้มาเราเอามาบวกกันครับ52300บวก9710บวก28612บวก36000บวก4000ได้218012ตัวนี้คือตัวที่รู้และมีตัวที่ไม่รู้ซึ่งตัวที่ไม่รู้เนี่ยก็คือโจทย์ถามก็คือเงินฝากธนาคารนะฮะตัวนี้คือเงินฝากธนาคารเราก็เอายอดรวมเลยฮะเราเอายอดรวมก็คือ329123ลบตัวที่ทราบตัวเลข218012จะได้ตัวเลขเท่ากับ111111อ่ะดังนั้นคำตอบของข้อนี้เลยนะครับเงินฝากธนาคารถามว่าเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับ111111นั่นเองเสร็จแล้วนะฮะข้อ7ต่อไปข้อ8ครับข้อ8ข้อ8ให้ทุนให้พันธบัตรรัฐบาลก็คือสินทรัพย์นะฮะเป็นเงินลงทุนชนิดหนึ่งให้เงินฝากธนาคารให้ตัวเงินจ่ายก็คือหนี้สินเจ้าหนี้ก็คือหนี้สินที่ดินสินทรัพย์อาคารสินทรัพย์ถามเงินถามตัวนี้นะฮะหุ้นกู้ถามหุ้นกู้หุ้นกู้คือหนี้สินดังนั้นกลุ่มของหนี้สินทำเป็นตัวสุดท้ายนะฮะดังนั้นสินทรัพย์กับทุนได้มาแน่ๆแล้วก็เขียนสมการบัญชีไปนะฮะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนข้อ8อ่ะทุนก่อนเลย532000แล้วก็สินทรัพย์มีอะไรบ้างสินทรัพย์มีนี่ฮะ1ตัว2ตัว3 4เอามารวมกันเลยนะตัวที่รู้ผมกดขึ้นเลขเลยนะฮะ2 4 700บวก90600บวก46 3980บวก555000
ได้1134280นี่คือกลุ่มของสินทรัพย์ก็แทงค่าไป1134280แล้วเราก็จะได้กลุ่มของหนี้สินแล้วครับจะได้กลุ่มยอดรวมหนี้สินก็คือเอาสินทรัพย์ลบทุนมาลบกัน532000จะได้ยอดรวมหนี้สินก็คือ60228คราวนี้เราค่อยไปเจาะว่าหนี้สินตามที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างหนี้สินตามที่โจทย์ให้มานะฮะก็คือตัวเงินจ่ายเจ้าหนี้และทุนให้มาแล้วครับตัวเงินจ่ายเจ้าหนี้ส่วนที่เขาถามคือเงินกู้ดังนั้นหนี้สินส่วนที่รู้ก็คือไอ้สองตัวนี้รวมกันตัวที่รู้นะฮะเอามาบวกกันเลย56428+20600ตัวที่รู้นะฮะ77028นั่นเองรู้77028อันนี้ตัวที่รู้ตัวที่ไม่รู้ตัวที่ไม่รู้ถามตัวไหนเนี่ยถามหุ้นกู้เป็นหนี้สินนะฮะหุ้นกู้เราจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าชื่อแต่ละชื่อนั้นมันคือสินทรัพย์หนี้สินหรือทุนเราถึงจะทำได้นะฮะดังนั้นก็ถามหุ้นกู้เราเอายอดรวมหนี้สินลบหนี้สินที่รู้เลยไม่น่าได้นะเพราะว่ามันมีอยู่แค่60,000นะอันนี้คือข้อ8นะฮะแปลว่าต้องมีการบวกตัวเลขผิดไหมตัวนี้11อ่ะตัวนี้60อ๋อตรงนี้ผมบวกเลขผิดแน่เลยดูใหม่นะฮะว่ากลุ่มของหนี้สินที่รู้คือเท่าไหร่ข้อ8นะหนี้สินที่รู้คือ70,000นะตัวเงินจ่ายเจ้านี้ก็คือ70,000เออนะตัวเงินจ่ายกับเจ้านี้ข้อ8ตัวเงินจ่าย56เจ้าหนี้เท่านี้ตัวเลขนี้ผิดแน่เลยหนี้สินมีเท่าไหร่ฮะผมรวมตัวเลขผิดข้อ8เนี่ยหนี้สินมีเท่านี้ใช่ไหมฮะตามสมการบัญชีเนี่ยลองดูใหม่นะฮะผมใส่ตัวเลขผิดจะได้หนี้สินมาก็คือการเอาสินทรัพย์ก็คือ113428 ลบตัวนี้53200มันต้องได้ระดับ602280ฮะผมเขียนตรงนี้ผิดเองตัวนี้นะฮะ602280ตัวนี้มันคือ600,000คราวนี้เราก็เอา600,000ลบหนี้สินที่รู้ก็คือตัวนี้ลบตัวนี้ฮะลบ77028จะได้ตัวเลขนะฮะตัวเลขที่เป็นคำตอบก็คือ525252คำถามถามว่าหุ้นกู้เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับหุ้นกู้525252นะครับอ่ะผ่านนะฮะข้อ8ต่อไปไปที่ข้อ9ข้อ9นี่ดูโจทย์เสร็จแล้วหลังจากที่เราทำมาหลายข้อนะฮะเราก็สรุปง่ายๆเลยคือข้อถามอะไรเขาถามส่วนของเจ้าของก็คือทุนนั่นเองทุนจะต้องทำเป็นตัวสุดท้ายเพราะตัวที่เขาถามต้องทำเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นแปลว่ากลุ่มของสินทรัพย์กับหนี้สินโจทย์จะต้องให้มาแบบสมบูรณ์แล้วเราก็กลับไปที่สมการบัญชีสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนเมื่อเขาถามทุน สินทรัพย์กับหนี้สินต้องทราบเอาสินทรัพย์ก่อนละกันนะฮะสินทรัพย์มีธนาคาร
ตั๋วเงินลับเครื่องจักรวัสดุรถยนต์อาคารเงินสดนี่คือของกลุ่มสินทรัพย์ทั้งหมดเรามารวมกันครับ55,000บวก60,000บวก500,000บวก32,021บวก700,000บวก680,000บวก2,300นี่คือยอดรวมของสินทรัพย์นะฮะไต่ไปเลย2,029,321ส่วนหนี้สินล่ะหนี้สินมีอะไรบ้างมีเงินกู้ตัวเดียวนะฮะมีเงินกู้ตัวเดียว110130 110130ดังนั้นเราหาทุนได้เลยฮะง่ายๆเลยก็คือการเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินก็คือทุนนั่นเองคุณก็มาลบกันนะฮะเนี่ยไอ้ตัวนี้คือเครื่องหมายคำถามใช่ไหมเราก็ให้มันอยู่ฝั่งเดิมก็มันเป็นบวกแล้วนั้นก็ย้ายตัวนี้ข้ามฝั่งมาจากบวกเป็นลบก็แปลว่าเอา2ล้านลบ110,000นั่นเองลบ110130นะครับดังนั้นคำตอบตรงนี้คือคำตอบนะฮะคำตอบถามว่าทุนหรือส่วนของเจ้าของเท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบเลยครับก็คือ191,991อ่ะคือคำตอบนะครับนี่คือถามส่วนเจ้าของก็ตอบเลย1,919,191นั่นเองอ่ะสุดท้ายแล้วฮะข้อ10ข้อ10อ่านโจทย์ปลื้ดเลยถามอะไรฮะถามสินทรัพย์ดังนั้นหนี้สินกับทุนต้องให้มาอ่ะไปที่สมการบัญชีครับหนี้สินกับทุนต้องให้มาสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนอ่ะแทนค่าไปตั๋วเงินจ่ายเป็นตัวเดียวที่เป็นหนี้สินนะฮะและตั๋วเงินรับก็คือสินทรัพย์ดังนั้นตัวหนี้สินก่อน 5,000 ใส่ไปก่อน 5,000 ส่วนตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์มันต้องรวมกับวัสดุใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นคำตอบดังนั้นตัวที่เรารู้อีกตัวหนึ่งก็คือบัญชีทุน 100,000 แตกไปทุนที่ 100,000 คุณก็จะทราบแล้วว่ายอดรวมของสินทรัพย์เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 100,000 บวก 5,000 นะฮะฝั่งนี้มันก็คือ 105,000 แล้วคุณค่อยแยกออกมาตามที่เขาถามเขาถามกี่ตัวแล้วฮะเขาถามวัสดุแต่ว่ามันมีตัวเงินรับคือตัวนี้คือตัวที่รู้ตัวนี้คือตัวที่ไม่รู้ดังนั้นตัวที่รู้คือ 5,001 ตัวที่รู้ดังนั้นตัวที่ไม่รู้ตัวที่ไม่รู้คือวัสดุนะตัวที่ไม่รู้คือวัสดุโรงงานคุณก็มาลบกันยอดรวมลบตัวที่รู้ 150,000 ลบ5,001 ก็เท่ากับตัวที่ไม่รู้ก็คือวัสดุนะครับเท่ากับ99999นี่คือคำตอบครับวัสดุโรงงานเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 99,999 นั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับคำถามย่อยๆ10ข้อนะครับสำหรับการหาชื่อบัญชีในแต่ละหมวดบัญชีนะครับ